างสาววิภาวีโชควัฒนวณิชนะคะผู้จัดการการประปาส่วนภาคสาขายโสธรค่ะเพิ่นของบ้านกับเพิ่นของบ้านเขาเติมเองอะไรค่ะในบนเพิ่นบอกเข้าใจใช้ง่ายเลยค่ะคือตัวของบ้านจ่ายค่าน้ำแล้วก็จะมีข้อความแจ้งการชำระน้ำนี้ใช้กระป๋องน้ำเลยไม่ต้องนะไม่ต้องแล้วใครที่อยากลายนะคะมีประกาศอะไรก็จะแจ้งแล้วก็ผู้ชนะสามารถติดต่อกับทางประปาช่องทางนี้นะคะเป็นไรเดี๋ยวคนที่ไม่สามารถรอหน้าเพราะว่าเนื้อแล้วก็ตรงบนหลังแบบแบบนี้ถือเลยค่ะเขาก็ต้องไม่ถือเขาค่ะเขาก็ต้องเอาไปแจ้งที่หน้าบ้านได้ถ้าสามารถเบอร์ของก็ในเดือนกรกฎาคม2562นี้ก็เป็นเดือนที่โอกาสของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมของในหลวงรัชกาลที่10นะคะการประปาส่วนภูมิภาคทุกแห่งนะคะก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านน้ำประปาคือนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพดีใช้ทั่วประเทศในเดือนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับผู้ที่ขอติดตั้งใหม่นะคะโปรโมชั่นดีๆ2โครงการโครงการแรกก็คือโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติ 15% นะคะเฉพาะประเภทที่อยู่อาศัยส่วนโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งไม่มีดอกเบี้ยผ่อนสูงสุด6เดือนนะคะเฉพาะมาตรขนาด 1/2 นิ้วสำหรับผู้ที่ขอติดตั้งรายใหม่ในระยะเหมาจ่ายไม่เกิน10เมตรนะคะตรงนี้จะมีภายมาขอติดตั้งและชำระเงินภายใน1-30 กรกฎาคม 2562 นะคะนั้นนอกเหนือจากนี้เรายังมีโครงการดีๆคือหากท่านมีปัญหาในเรื่องด้านการประปาในทั้งไม่ว่าจะเป็นระบบภายในบ้านหรือระบบนอกบ้านนะคะสามารถโทรมาแจ้งได้ที่การประปาส่วนภาคสาขายโสธรนะคะเราจะมีมิสเตอร์ประปาไปดูแลท่านถึงบ้านแล้วก็มีการซ่อมแซมภายในให้ถ้าหากมีการซ่อมแซมนะคะโดยที่เราฟรีเครื่องค่าแรงนะคะอุปกรณ์ผู้เจ้าของบ้านก็เป็นผู้ออกให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆจะมีแค่ช่วงมหามงคลนี้นะคะก็ขอเชิญท่านประชาชนชาวยโสธรมาใช้บริการได้นะคะ